ักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสักการะบูชาของประชาชนชาวแขวงสัญญาบุรีก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่บ้านธนาเมืองและแขวงสัญญาบุรีหอหลักเมืองได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาปี2018ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง4ปีจึงสำเร็จย้อนมีหลายปัจจัยโดยเฉพาะแม้นปัญหาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ปัญหาทางด้านภัยเงินเฟ้อซึ่งเฮ็ดให้มูลค่าวัสดุของการก่อสร้างสูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นเจ้าการและเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าของภาคส่วนเกี่ยวข้องจึงเห็นให้โครงการดังกล่าวสำเร็จ 100% หอหลักเมืองแห่งนี้มีประตูโขงทั้ง4ด้านเหนือใต้ออกตกแม้นเป็นเอกลักษณ์ของลาวลำสร้างซึ่งได้แบบมาจากวัดเสียงทองนครหลวงพะบางซึ่งแต่ละด้านมีสร้างอารักขาเฝ้ายามทั้ง4ทิศรวมจำนวน8ตัวและสร้างใหญ่อยู่ทางด้านหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขวงสัญญาบุรีคอยต้อนรับแขกที่มาสักการะบูชามีนาคจำนวน2ตัวเพื่ออารักขาหอหลักเมืองแห่งนี้ให้ความสุ่มเย็นหลายท่านคงจะสงสัยว่าเป็นหยังอยู่ตามวัดวาหรือสถานที่ทางศาสนาจึงมีสัญลักษณ์ของนาคย้อนว่าในเมื่อก่อนนาคมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาจึงได้มาขอบวชนำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตกลงแต่ต้องสัญญาว่าณขณะที่บวชอยู่นั้นจะต้องแปลงกายเป็นมนุษย์บ่ให้เป็นนาคถ้าหากผิดคำสัญญาจะต้องได้ซิกและจะต้องได้ออกจากวัดนาคก็ได้ตกลงจึงได้บวชตกมาคืนหนึ่งในขณะที่นอนหลับอยู่นั้นนาคก็ได้ลืมตัวและได้แปลงกายเป็นนาคคือเก่าเมื่อครูบาและพระสงฆ์เห็นจึงได้ไปรายงานต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทวงถามถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กันก่อนนั้นและจำเป็นจะต้องได้ไล่นาคออกจากวัดแต่ย้อนความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานาคจึงได้ขอห้องนำพระพุทธเจ้าว่าถึงจะออกจากวัดไปแล้วก็ตามแต่ขอให้มีสัญลักษณ์ของนาคไว้อยู่วัดได้บ่ส่วนพระพุทธเจ้าก็ได้ตกลงนับจากนั้นมาอยู่ตามวัดวาหรือสถานที่ทางศาสนาจึงมีสัญลักษณ์ของนาคหอหลักเมืองแห่งนี้มีเนื้อที่ 1.5 เฮกตาร์มีมูลค่าในการก่อสร้างทั้งหมด8ตื้อ390ล้านกีบซึ่งแมนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและทุนปุกระดมของแขวงหอหลักเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นหอปราสาทสร้างให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามแบบลวดลายดั้งเดิมของลาวประดับประดาไปด้วยดอกดวงลวดลายสะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตหีดคองประเพณีอันดีงามและเป็นสิ่งเอกอ้างถึงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมThank you.
รูปทรงของหอหลักเมืองเป็นหอผาซาบซึ่งมี4ด้านคือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะเวนออกและทิศตะเวนตกแต่ละด้านกว้าง9เมตรมีความสูง19เมตรประดับลวดลายซึ่งเป็นลวดลายที่ได้แบบมาจากวัดศรีบุญเฮืองบรรยายเมืองสัญบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนจอมหอเป็นจอมเจดีย์สูง4เมตรซึ่งเป็นแบบจอมที่ได้มาจากจอมของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เสาหลักเมืองเฮ็ดด้วยไม้จันหอมขนาดใหญ่สูง9เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง60ซมแสดงถึงการแทก9ซอก9กำของเจ้าบ้านเจ้าเมืองซึ่งประกอบมี3ส่วนส่วนตีนแกะสลักเป็นรูปสร้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติลาวอุ้มสู่เสาหลักเมืองส่วนกลางแกะสลักวิถีการดำรงชีวิตหีดของประเพณีของประชาชน8เผ่าที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงสัญบุรีส่วนจอมแกะสลักพระพุทธรูปแสดงถึงความเชื่อถือกราบไหว้บูชาของปวงชนทั้งหลายมาฮอดวันที่2หาวันที่4พฤศจิกายน2022จึงจัดพิธีสมโภชหอหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมวิดีโอของข้าพเจ้า